ได้ยังน้ำก่อนบนครับกับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหลอนแล้วเพื่อนๆที่ชอบแนวตื่นเต้นท้าทายคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกับรัศมีเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาเปิดกล้องตรงบริเวณที่เป็นทางผ่านนะเป็นจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทเลยที่เราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปชมบรรยากาศนะครับรวมถึงภารกิจที่เราจะนำเพื่อนๆเนี่ยไปดูการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่จะสุ่มหาสถานที่ที่จะพาไปตามสถานที่ต่างๆโดยที่เราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าแอปตัวนี้เนี่ยจะพาเราไปถึงที่ไหนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมีแอดมินมาร่วมสนุกนะครับกับกิจกรรมท้าทายตรงจุดนี้ด้วยแต่ว่าเพื่อนๆด้วยภารกิจของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตรงจุดที่เป็นแหล่งชุมชนใหญ่ที่สุดของเกาะนะเพื่อนแต่ว่าเราจะให้เห็นถึงภาพบรรยากาศในยามค่ำคืนในช่วงบรรยากาศตอนนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดเลยเดือนมิถุนาใช่ไหมเป็นอะไรที่ใหม่สุดๆเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศในช่วงกลางคืนของเกาะแห่งนี้นะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าชุมชนบ้านสะเก็ดก็จะเริ่มเป็นจุดสตาร์ทของเราสำหรับค่ำคืนนี้จะให้เห็นบรรยากาศรอบเกาะเลยดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเราจะกลับถึงบ้านตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณ2 ทุ่มนิดๆโอเค2 ทุ่ม 19 นาทีนะเพื่อนเป็นการเริ่มสตาร์ทไปชมบรรยากาศรอบเกาะกับพวกเรา2 คนเลยครับไปครับถึงแล้วไหมมืดนะตรงนี้มืดแอดมินมืดไป
โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้พอเราขับรถมาตามถนนเนี่ยเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่บนถนนเส้นหลักตรงบริเวณนี้เนี่ยพอมาถึงประมาณสัก7-8 กิโลนะก็จะมาถึงชุมชนแรกที่เราจะได้เห็นกันตรงจุดนี้ก็คือชุมชนหน้าเมืองตำบลหน้าเมืองนะครับชุมชนตำบลหน้าเมืองนะครับก็จะเป็นเมืองขึ้นหลักเมืองหลักของสมุยเมื่อในอดีตนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นโฉวงเดี๋ยวเราจะขับพาเพื่อนๆไปตรงจุดที่เป็นชุมชนหัวถนนต่อไปนะเพื่อนๆก็ดูสวยงามไม่แพ้กับจุดนี้เช่นกันนะครับถนนหนทางในค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆตามทางเดี๋ยวเพื่อนๆดูเส้นทางไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนหัวถนนนะเพื่อนๆก็จะอยู่จากห่างจากชุมชนบ้านหน้าเมืองเนี่ยก็คือประมาณสัก5กิโลเมตรนะเพื่อนๆ 5-6 กิโลเมตรนี่ก็จะมีจุดแลนด์มาร์คสำคัญก็คือจุดชมวิวหัวถนนจุดชมวิวหัวถนนแล้วก็หัวถนนศาลเจ้าเจ้าพ่อกวนอูองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ้าพ่อคุณอู๋ที่เราเคยมาถ่ายทำกันแล้วนะเพื่อนๆไปกันต่อที่ละไมจุดนี้ก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าหินตาหินยายนะเพื่อนก็เป็นเขตของละไมละเป็นแลนด์มาร์คก็คือเป็นจุดที่ขึ้นชื่อที่สุดนะเพื่อนๆหินตาหินยายเนี่ยตรงบริเวณนี้จะเป็นอยู่ระหว่างเส้นทางไปละไมจากหัวถนนใครจะว่าหินตาหินยายนี่ก็ระมัดระวังนะครับอาจจะเลยเดี๋ยวเลี้ยวลงไปที่ละไมได้เลยครับตรงนี้จะเป็นทางเลี้ยวลงผ่านละไมเพื่อนๆให้ดูป้ายด้วยป้ายโอเคถนนหนทางตอนนี้เงียบมากเพื่อนเงียบจนวังเวงปกติเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ไม่เคยหลับไหล
กติแล้วเนี่ยถนนตรงนี้เนี่ยจะเป็นวันเวย์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้สามารถที่จะให้เป็นรถสวนกันได้เพราะว่าจากที่จำนวนปริมาณรถน้อยลงนะครับเขาก็เลยตัดเป็นถนนสวนกันก่อนชั่วคราวนะครับในครั้งที่เปิดเป็นการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นวันเวย์เหมือนเดิมคุณจะต้องขับรถเนี่ยมาจากเส้นนู้นอย่างเดียวนะครับปกติจะเป็นวันเวย์แต่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยของผมก็คือว่ายังไม่อนุญาตให้รถจอดนะครับจะให้จอดฝั่งเดียวก็คือด้านขวามือบาร์ปิดหมดเลยตรงนี้แหล่งบาร์มีร้านอาหารเปิดอยู่ร้านนวดอะไรต่างๆมีร้านนวดเปิดอยู่ประมาณ 2-3 ร้านมีได้เดี๋ยวบ้างๆเดี๋ยวจะนำคลิปที่เคยถ่ายไว้ในอดีตมาให้ดูโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเส้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาออกจากละไมนะครับไปสู่พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ก็คือเฉวงนะครับบนเส้นทางผ่านเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าเฉวงน้อยนะครับบนเส้นทางภูเขาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนคดเคี้ยวนะครับแล้วก็สวยงามเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นบรรยากาศตอนกลางคืนแบบนี้ว่าเส้นทางนั้นอ่ะสวยงามแค่ไหนโอเคเดี๋ยวไปเฉวงกันเลยครับเพื่อนThank you.
ครับเพื่อนๆตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าจุดชมวิวลาดเกาะเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับที่พวกเราเนี่ยเคยแวะเวียนมาสถานที่แห่งนี้เนี่ยหลายครั้งละจะเป็นจุดที่สามารถที่จะชมวิวด้วยแล้วก็จุดนัดพบนะครับสำหรับกลุ่มเพื่อนนะครับที่จะมาเจอกันเพื่อพบปะสังสรรค์กันในจุดนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องแยกย้ายนะครับตัวใครตัวมันไปก่อนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติก็จะให้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะให้เพื่อนๆเห็นว่าสวยงามแล้วก็น่าชื่นชมครับสำหรับสถานที่แห่งนี้อีกจุดหนึ่งจุดชมวิวเฉวงจุดชมวิวลาดเกาะครับเฮ้ยนั่งเด่นเลยนะครับพี่ฮะผู้เพื่อจับนั่งเด่นอยู่แล้วมีน้ำยาวๆไปได้ไหมเนี่ยยาวๆเลยก็ได้เข้ามาถึงตรงจุดนี้ก็คือจะเข้าสู่ชุมชนเฉวงแล้วก็ทางลงเรียบเขาเรียกว่าทางเรียบหาดเฉวงนะเป็นทางเข้าแรกเดี๋ยวเราจะไปทางอีกเส้นหนึ่งทางชมวิวมันเปลี่ยวไปช่วงเวลาแบบนี้เราจะ
ค่อนข้างเซฟตัวเองนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเราจะพาไปเส้นหลักครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนแวะไปตรงจุดที่เป็นพลุเฉวงก่อนตรงเส้นนี้ก็จะเป็นวันเวย์นะครับนี้จะเป็นสถานีตำรวจนะครับสถานีตำรวจเฉวงบ่อผุดแล้วตรงนี้สถานีตำรวจบ่อผุดเหรอแต่ตั้งอยู่ในเฉวงไงก็มันเป็นตำบลบ่อผุดไงเป็นตำบลบ่อผุดใช่ไม่ได้มีตำบลเฉวงนะคะโชคดีที่พาไก่เอ้ยพาไก่มาด้วยท่านก็หันไปทางเซ็นทรัลหน่อยนะสมุยโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปทางซ้ายมือนะครับเป็นถนนเส้นหลักแล้วจะพาไปสู่ตำบลบ่อผุดต่อไปอันนี้ตำบลบ่อผุดมาที่ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนบ่อผุดอ่ะตรงนี้ยังเป็นชุมชนที่เขาเรียกว่าชุมชนเฉวงอยู่เรากินข้าวเย็นหรือยังไฟฉายยังอยู่ไหมดูดิอยู่แล้วมันจะกระแทกกระทันหรือเปล่าไม่เป็นไรเราบอกว่าเดี๋ยวละ
ไปดูบริเวณหน้าทอนไหมไม่รู้ว่าเราไปเพราะว่าเราเก็บหมดแล้วแหละซื้ออะไรกินไหมกินหรอยังก็ตอนนี้ถึงถนนเส้นหลักแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเลี้ยวขวาท่าใหญ่อยู่ตรงเส้นเดียวกันแล้วก็ต่อไปเป็นปลายแหลมตรงนี้ก็เนี่ยครับสามแยกบ่อผุดไปทางเส้นนี้เห็นไหมเราจะไปปลายแหลมอันนี้ก็จากเส้นนี้ก็จะมุ่งหน้าสู่แม่น้ำนี่เราก็จะตรงไปก็จะเป็นชุมชนแม่น้ำแหละThank you.
ได้แบบปุ๊บแป๊บไม่ต้องเมื่อยนั่งไว้บนขาเอาไหมไม่จับแน่นๆนะเส้นทางยาวแล้วก็มีซอยเนี่ยเยอะมากนะซอยแม่น้ำก็คือบริเวณวัดหน้าพระลานนะครับก็จะเป็นเกือบจะสิ้นสุดเขตของบ้านแม่น้ำแล้วพอออกจากเขตตรงจุดบริเวณนี้เนี่ยก็จะออกเขตนอกชุมชนก็จะออกเขตนอกชุมชนของแม่น้ำนะครับก็เส้นทางต่อไปที่จะพาไปเนี่ยก็คืออะไรนะบ้านใต้บริเวณโซนบ้านใต้นะส่วนต่อไปก็คือบ้านใต้ใช่บ้านใต้แถวนี้แล้วมันยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ในเขตแม่น้ำอยู่ใช่ไหมแม่น้ำบ้านใต้จะติดกันตรงนี้เขาเรียกบ้านใต้แล้วเนี่ยครับแม่น้ำจะโซนผ่านที่บ้านอาผ่านมาก็จะบ้านคนก็จะอยู่ห่างๆกันละก็จะเป็นลักษณะเป็นชุมชนแต่ไม่ใหญ่ไม่หนาแน่นก็จะเป็นบางปอโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวขับรถดูวิวกันยาวThank you.
้ก็จะเข้าเขตบ้านหน้าทอนแล้วนะครับเป็นตัวเมืองหลักที่มีทั้งการขนส่งเดินรถศูนย์รวมเทศบาลอะไรต่างๆจะอยู่ที่นี่นะครับรวมถึงท่าเรือเฟอร์รี่มีข้าวไหมมีมั้งเจอที่มันเป็นหมูเลี้ยงอ๋อก็เหลาท่านเดี๋ยวหาอะไรไปกินที่บ้านหน่อยนะเพื่อนๆแล้วก็ไส้กรอกวุ้นเส้นไปกินรองท้องกันก่อนนอนเดี๋ยวต่อจากตรงบริเวณนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางที่จะพาไปตัวเมืองหลักก็คือบ้านหน้าทอนนะเพื่อนๆก็จะให้เพื่อนๆดูชมบ้านเมืองนะครับในช่วง3ทุ่มกว่าๆแล้วตอนนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ตำรวจอะไรเงี้ยเทศบาลอยู่ที่ปานอนเนาะสถานีตำรวจหลักนี่จะย้ายไปอยู่ตรงจุดที่เรียกว่าตลิ่งงามแล้วแต่ตรงนี้ก็จะมีสถานีตำรวจใหญ่เหมือนกันเขาบอกว่าที่ย้ายไปนู่นไม่เป็นสถานีตำรวจที่นั่นเลยเขามาแจ้งแล้วว่าเขาย้ายไปจะวนให้เห็นทิวทัศน์แบบ360องศา1รอบเงียบจริงๆเพื่อนเที่ยวแบบอันซีนเกาะสมุยกันเลยทีเดียววันนี้เฉลี่ยค่าน้ำมันนะครับในการขี่รอบเกาะของเราวันนี้ก็25บาทไม่เกิน30บาทอ่ะ30บาทขี่แบบเรื่อยๆนะครับความเร็วนิดหน่อยค่าน้ำมันนี่20 30เพื่อนๆเช่ารถมอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะได้สบายเลยนะอ
คเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าบ้านเราแล้วก็เป็นจุดใกล้กับจุดเริ่มต้นเราประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะแวะกลับเข้าบ้านเลยเดี๋ยวก่อนไม่ปิดเดี๋ยวเปิดไฟด้วยปิดคันเดียวไม่เดี๋ยวเปิดด้วยดิเปิดไฟหน้าบ้านเปิดไฟหน้าบ้านก่อนโอเคนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆคงสนุกกับการเดินทางอันซีนกับพวกเรานะครับในคืนนี้ก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับคลิปถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความแปลกใหม่แล้วก็สนุกสำหรับกับคลิปของเราเจอกันคลิปหน้านะครับกับภารกิจอื่นๆอีกคงสนุกน่าดูวันนี้ uh-huh. หายเหงาใช่ไหมหายซึ้งได้ขี่รถรอบเกาะโอเคครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพาแอดมินออกไปประจนภัยกันอีกสำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน